เรื่องของบาปบุญคุณโทษเรื่องนี้เกิดขึ้นกับนายบุญซึ่งอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งติดกับเขตชายแดนประเทศลาวครับแถวภาคอีสานเหนือหลายสิบปีมาแล้วสมัยนั้นความเจริญยังไม่เหมือนกับทุกวันนี้ถนนหนทางก็เป็นดินลูกรังจะติดต่อค้าขายก็ใช้เกวียนเป็นพาหนะตอนที่นายบุญเป็นหนุ่มๆเขาก็ไปหลงรักสาวสวยที่อยู่หมู่บ้านใกล้ๆก,ก,กันแล้วก็ตกลงใจว่าจะแต่งงานกัน เมื่อแต่งงานกันแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่บ้านพ่อตาแม่ยายในบุญเป็นคนขยันทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวจนกระทั่งมีลูกด้วยกันเป็นชายสองหญิงสองทั้งหมดก็สี่คนต่อมาไม่นานพ่อตาแม่ยายก็เสียชีวิตไปด้วยโรคชราอาชีพหลักของในบุญกับภรรยาก็คือการทำนาอาชีพรองลงมาก็คือการเป็นพรานเข้าป่าล่าสัตว์หลังจากหมดหน้านาแล้วในบุญจะเข้าป่าอยู่เป็นประจำ วันหนึ่งวันหนึ่งก็จะล่าสัตว์จำพวกเก่งพวกหมูป่าได้วันหนึ่งสองสามตัวไม่เคยขาดเขาชอบไปคนเดียวตามลำพังอาวุธที่ใช้ก็คือปืนลูกซองอยู่มาวันหนึ่งในบุญก็เข้าป่าเหมือนเช่นเคยวันนั้นเขาเดินขึ้นไปทางเชิงเขาซึ่งมักจะมีสัตว์ป่าลงมากินน้ำที่แอ่งหินพอไปถึงก็เห็นรอยเท้ากวางสองตัวยังใหม่ๆอยู่ก็คาดว่าคงจะเพิ่งไปได้ไม่นานเขาก็รีบเดินติดตามไปทันที เขาก็เดินตามไปจนทันแล้วพบว่าเป็นกวางสองตัวแม่ลูกในบุญก็คิดวางแผนอยู่ในใจคนเดียวว่าเออตอนนี้แม่ควางตัวนั้นกำลังเดินนำหน้าลูกอยู่ถ้าหากว่าเรายิงมันทางด้านหลังก็คงจะไม่ถนัดแล้วอาจจะพลาดได้เราต้องยิงลูกมันให้บาดเจ็บก่อนเพราะลูกมันเดินตามไปไม่ได้แม่ของมันที่วิ่งหนีประตกใจเสียงปืนก็จะต้องย้อนกลับมาหาลูกของมันอีกแล้วเราค่อยไปซุ่มดักยิงแม่ของมันทีหลัง พอคิดได้อย่างนั้นแล้วก็เล็งปืนไปที่ต้นขาหลังของลูกกวางตัวนั้นแล้วก็ลั่นไกลเปรียงแม่ควางตัวนั้นสะดุ้งวิ่งหนีตะเลิดไปอย่างรวดเร็วส่วนลูกควางประโดนลูกปืนก็ล้มลงพยายามลุกขึ้นแลก็ร้องเรียกหาแม่มันก็วิ่งกับโผล่กระเพลกไปได้เพียงสองสาวาก็ล้มลงแต่ก็ยังตะเกียกตะกายจะลุกขึ้นยืนอีกมันล้มล้มลุกลุกร้องหาแม่ไม่ขาดเสียงเลยทีเดียว เมื่อในบุญเห็นอย่างนั้นก็รีบวิ่งเข้าไปหลบซ่อนตัวในพุ่มไม้เตี้ยเียซึ่งอยู่ไม่ห่างจากที่ลูกวางกำลังร้องครวญครางสักครู่เขาก็เห็นแม่วางตัวนั้นค่อยๆออกมาแอบมองดูลูกแต่ด้วยสัญชาตญาณกลัวตายมันก็เลยยังไม่กล้าผีปผลมเข้ามาในบุญเห็นมันหมอบมองซ้ายมองขวาที่แก้มของมันมทั้งสองข้างก็มีน้าไหลออกมาแล้วเขาก็เห็นมันวิ่งถะลันเข้ามาหาลูกแล้วก็ก้มลงดมดมเลียเลียด้วยความรักและเป็นห่วงลูกของมัน ในบุญใจร้ายในสบโอกาสเขาก็ยกปืนขึ้นเล็งไปที่แม่กวางแต่ไม่ถนัดเพราะแม่กวางหันหน้ามาทางเขาแต่ว่าเขาก็ตัดสินใจลั่นกายไปทันทีกวางตัวนั้นพอได้ยินเสียงปืนสะดุ้งปรากฏว่ากระสุนนัดนั้นไปโดนเข้าที่ต้นขาขวามันมันวิ่งกระเพลกหนีเข้าป่าไปในบุญเองก็รีวิ่งตามมันไปด้วยแต่เกิดถูกหนามหวายเกี่ยวก็เลยตามไปไม่ทันเมื่อเขาเดินกลับมาที่ลูกกวางก็เห็นมันนอนชักดิ้นไปมาสักครู่มันก็แน่นิ่งขาดใจตาย พอาในบุญเห็นอย่างนั้นก็ชักจะเกิดความสงสารขึ้นมาอ่าก็ยืนนึกถึงแม่ควางที่ถูกยิงต้นขาไปมันยังกล้าเดินเข้ามาช่วยลูกเนี่ยเขาก็เกิดความละอายก็ตัดสินใจว่าเออเวรกรรมเออถ้าจะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ได้อีกแล้วเขาก็เกิดความตั้งใจขึ้นว่าเขาไม่อยากจะฆ่าสัตว์แล้วจากนั้นก็แบกปืนคู่ชีพเดินไปที่หน้าผาเขาจัดการโยนปืน,ปนกระบอกนั้นทิ้งลงมาในเหว ก็กลับไปถึงบ้านโดยไม่มีอะไรติดมือเหมือนกับทุกวันภรรยาถามก็เล่าความจริงทั้งหมดให้ฟังแล้วก็ยังบอกอีกว่าจะเลิกฆ่าสัตว์แล้วเพราะเกรงกลัวบาปกรรมแต่ว่าในครั้งไหนที่ในบุญนอนหลับก็มักจะฝันเห็นแต่ลูกควางที่พยายามช่วยตัวเองลุกขึ้นแล้วก็ส่งเสียงร้องเรียกแม่อีกทั้งก็ฝันเห็นแม่ควางที่เดินเข้ามาหาลูกร้องไห้น้ำตานองหน้าไหลพรากพรากไม่ขาดสายเสียงมันคร่ำครวญ ว่าทำไมต้องฆ่าลูกข่าด้วยแล้วยังมาทำร้ายข้าอีกรู้บ้างไหมว่าขาข้างที่ข้าโดนยิงมันเน่าเปือ่อยจนขาดไปแล้วตอนนี้ข้าเดินได้แค่สามขาโอ้ทำไมถึงใจร้ายเสียจริงๆพอเขาสะดุง้งตื่นขึ้นมาก็ได้แต่นึกถึงความฝันวม่า,มาตัวเองได้ทำบาปกรรมลงไปแล้วทำให้เขายิ่งเกิดความเศร้าสลดใจมากพยายามสลัดภาพความฝันออกไปจากความรู้สึกแต่ก็ไม่สามารถจะทำได้ ในที่สุดในบุญก็เริ่มปลงตกแล้วก็คิดได้ว่าตนเองนั้นทำกรรมชั่วโดวยการฆ่าสัตว์มามากมายอีกทั้งตอนนี้อายุก็มากแล้วแล้วที่สำคัญเนี่ยลูกๆก,ก็โตพอจะเลี้ยงดูแม่ได้แล้วเขาก็เลยตัดสินใจบอกลาลูกเมียเพื่อออกบวชลูกเมียก็ไม่ได้ห้ามอะไรยังยินดีแล้วก็ขออนุโมทนาด้วยและแล้วในบุญก็ได้บวชสมกับที่เขาตั้งใจไว้โดยก็ไปบวชอยู่ที่วัดใกล้ๆบ้าน ได้ประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธองค์อย่างเคร่งครัดพยายามสลัดภาพกรรมเวรเก่าๆออกไปแล้วก็ตั้งใจเจริญภาวนาส่วนบุญส่วนกุศลอุทิศไปให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่ตัวได้กระทำกรรมต่อกันและกันไว้ให้ได้รับผลบุญในครั้งนี้ด้วยแต่ขึ้นชื่อว่ากรรมแล้วมันไม่ได้เปิดโอกาสให้ใครได้แก้ตัวจากนั้นมาได้เพียงหเดือนวันหนึ่งลูกสาวของพระบุญที่อายุแค่สองขวบ กำลังนั่งเล่นทรายอยู่ใต้ร่มมะม่วงหน้าบ้านพระเอิญเกิดฝนตกลงมาอย่างหนักพร้อมกับมีลมพัดกันโชกมาแรงลูกสาวพระบุญก็รีบวิ่งไปขึ้นบันไดบ้านโดยเร็วแต่ท่าไหนไม่รู้เกิดพลัดตกบันไดลงมาจนหัวกระแทกพื้นหมดสติไปฝ่ายภรรยาพอเห็นอย่างนั้นก็รีบอุ้มขึ้นไปบนบ้านคิดว่าพอฝนหยุดจะนําตัวไปส่งโรงพยาบาลแต่ว่าลูกสาวก็สิ้นใจตายไปบนบ้านนั่นเองส่วนพระบุญนั้นท่านบวชอยู่ได้สองปี จนอยู่มาวันหนึ่งท่านตื่นขึ้นมาตอนเช้าก็พบว่าที่ต้นขามีตุ่มคล้ายๆฝีขึ้นอยู่ท่านก็พยายามหายามาทาแต่ก็ไม่ยุบมีแต่จะโตขึ้นเรื่อยๆพอไปหาหมอพื้นบ้านให้ช่วยดูอาการหมอก็ฝนรากไม้ต้มยาให้สันแต่ก็ไม่ทุเลาในที่สุดตุ่มที่ว่านั้นก็โตขึ้นจนเท่าผลมาตูมแล้วก็แตกมีน้ําเหลืองไหลยเยอะออกมาส่งกลิ่นเหม็นคลาวครุ้งทีเดียวกลายเป็นแผลเวืะวะ พอลูกๆรู้ข่าวก็พาท่านไปรักษาที่โรงพยาบาลอุบลราชธานีเมื่อหมอตรวจดูอาการแล้วก็บอกท่านเป็นมะเร็งไม่มีทางรักษาห,หายนอกจากต้องตัดขาที่เป็นโรคร้ายนั้นทิ้งไปและแล้วพระบุญก็ต้องถูกตัดขาเลยเข่าขึ้นไปประมาณหนิ้วกลายเป็นคนพิการเหลือขาเพียงข้างเดียวเวลาเดินไปไหนก็ต้องใช้ไม้ค้ำยันตลอดนี่เป็นวิบากกรรมของพระบุญถึงแม้ว่าท่านจะสำนึกได้ถึงบาปก,กรรมแต่ผลกรรมที่เคยสร้างเอาไว้ ยังไงซะมันก็ต้องตามมาให้พระบุญต้องใช้หนี้จนได้ครับนั่นก็เป็นเรื่องบาปเรื่องกรรมเรื่องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตที่นี่มาเรื่องโกงกินเงินมั่งนะครับพระคนเราทุกวันนี้มีวิธีหากินสารพัดไม่ได้มากก็ได้น้อยก็ต้องเอาอย่างเช่นยายพัดนี่คนมีอันจะกินอยู่ ในตลาดขนาดกลางแห่งหนึง่งไม่ใหญ่โตอะไรนักนะยายพัดที่เลิอกกับผัวตั้งแต่ยังสาวมีลูกด้วยกันห้าคนซึ่งไม่แปลกอ่ะเพราะว่าคนสมัยก่อนแต่งงานตั้งแต่อายุยังน้อยตอนที่เลิกกันก็ยังไม่ถึงสามสิบด้วยกันอ่าแล้วก็สามียายพัดก็ไปได้เมียใหม่จะมีลูกด้วยกันทั้งสามคนส่วนยายพัดไม่ยอมไม่ยอมมีสามีใหม่แต่ทํามาค้าขายหาเลี้ยงลูกทั้งห้าคนด้วยความขยันส่งเสียให้เรียนตามอัตภาพ จนกระทั่งลูกเต้าโตเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็มีครอบครัวกันไปหมดแล้วถึงได้เลิกค้าขายเพราะว่าไม่มีใครเลี้ยงหลานอีกอย่างยายพัดเองก็เข้าวัยห้าสิบกว่าแล้วก็เลยอยากเกษียณตัวเองปล่อยให้ลูกๆทําแทนแ้วตัวเองก็หันหน้าเข้าวัดโดยการไปทําบุญถวายอาหารถวายเพลนอ่าตั้งแต่นั้นก็เรียกกันว่าโยมอุปถากันแหละวัดในชุมชนนะเป็นวัดที่สร้างมาแล้วเกือบร้อยปีในพื้นที่ก,กว่า60ไร่นะคือวัดเนี้ยนะอ่าก็กว้างใหญ่พอสมควร แล้วก็ยังมีพื้นที่อีกส่วนหนึ่งให้เอกชนเช่าอีกด้วยรายได้ของวัดนอกจากการเช่าที่ของเอกชนแล้วก็ยังได้มาจากภาพป่ากระถินและงานประจำปีของวัดรวมทั้งการบริจาคของบรรดาเจ้าภาพที่เข้าไปใช้สถานที่จัดงานศพซึ่งปีหนึ่ง,ป,งปีหนึ่งก็ไม่ใช่เงินน้อยๆโดยที่มีคณะกรรมการเป็นผู้ดูแลเรื่องเงินแล้วก็ใหญ่พัดก็เป็นหนึ่งอยู่ในคณะกรรมการวัดโดยพ่วงเอาลูกๆเข้าไปด้วยถึงสองคน ปกติแล้ววัดโดยทั่วไปจะมีงานประจำปีปีละครั้งนอกเหนือจากผ้าป่าแล้วก็กระถินแล้วก็งานทางาศาสนาเช่นวันมาคบูชาอาสัญหาบูชาแล้ววันขบันษาออกบรรษาอะไรอย่างเงี้ยวัดแต่ละวัดต่างต้องการปฏิสังขรณ์ศาสนสถานแล้วก็ปลูกสร้างให้มันดีขึ้นกว่าเดิมซึ่งต้องใช้เงินเป็นจํานวนมากเพราะว่าลําพังจะรอญาติโยมไปสร้างกุฏิให้สักหลังไปทํากาแพงให้ใหม่ก็รอกันไม่ไหวแล้วเพราะว่าเงินทองทุกวันนี้หายาก คน,นรวยก็มักจะไปสร้างไปทําบุญกับวัดที่จเจริญแล้วเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยสนใจวัดที่ด้อยพัฒนาเท่าไหร่มีอยู่วันหนึ่งยายพัดก็เอาซองพระป่ามาให้คุณกเกษมที่เล่าเรื่องเนี้ยกรรมเบอร์เลยบอกให้ช่วยแจกพอคุณกเกษมอ่านหน้าซองก็กทราบว่าแกทําพระป่าไปทอดที่วัดบ้านนอกแห่งหนึ่งคุณกเกษมรับไว้แกก็บอกอีกสามวันจะมาเก็บซองเพื่อเอาไปรวบรวมวันนั้นคุณกเกษมก็ไม่รู้จะเอาไปแจกใครเนื่องจากอ่า ตัวตัวแกนะแจกไปหมดแล้วอ่ะทั้งชุมชนแล้วแล้วก็มีหลายคนที่ได้เหมือนกันที่แกให้อ่ะคือบอกให้เอาไปช่วยช่วยแจกเอาบุญด้วยกันเสร็จแล้วก็ไปซ้ําไปซ้อนกันอยู่อย่างนั้นแหละคุณกเกษมก็ต้องเอากระมิกะเมียนเอาไปแจกคนที่รู้จักกันที่ตลาดแล้วก็รอรับจนเขาใส่ซองปิดผนึกให้แล้วส่วนหนึ่งก็ต้องคุณกเกษมเองต้องเอาแบงค์ร้อยไปแรกเอาแบงค์ยี่ิมาใส่ซะเองจะได้ตัดปัญหาไปเพราะว่าเท่าที่แจกแล้วรับมา ดูเหมือนคนที่ได้รับแจกเขาจะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นักอ่ะเย่ยพัดนี่ให้มาสามสิบซองแต่คุณกเกษมใส่เองเกือบครึ่งเลยเย็นวันนั้นเย,ยพัดกลับมาจากวัดพอดีคุณกเกษมก็เลยให้แกจะได้หมดเรื่องหมดราวมันไปที่ไหนได้เพราะวันรุ่งขึ้นแกเอามาให้อีกยี่สิบซองคุณกเกษมลมออกหูเลยเพราะที่แจกไปเมื่อวานก็ถือว่าหน้าแข็งหน้าหนาพอแล้วและที่ได้มาใหม่ยี่สิบซองก็ไม่รู้จะเอาไปแจกใครได้อีก ทั้นจะออกไปไกลกว่าเสียงานเสียการเปล่า,ลาก็เลยต้องแค่กระปุกออมสินเอาเศษเหรียญบาทใส่บ้างเหรียญห้าใส่บ้างเป็นเงินร้อยกว่าบาทแล้วก็เหลือเหรียญห้าเอาไว้ก่อนจะหากระปุกใหม่ใส่เอาโชคเอาชัยคุณกเกษมบอกว่าจะเอาไปให้แกตอนเย็นแต่แกเหมือนจะใจรอ้อนอ่าเพราะว่าอเอามาให้ไอ้ตอนเช้านี่ตอนบ่ายแกก็เดินมาเอาคืนแล้วที่บ้านยังเหลืออีกตั้ง200สองร้อยกว่าซอง แถวนี้ก็แจกจนหมดแล้วไม่รู้จะเอาไปแจกใครแล้ววะนี่เสมช่วยยายอีกสักสิบซองนะยายพัดพูดหน้าตาเฉยเลยอูยายไม่ไหวแล้วละ่ะผมเองก็ไม่รู้จะไปแจกใครเหมือนกันเมื่อวานนะผมก็ใส่เองนะวันนี้ผมก็ใส่เองอีกอะทุบกระปุกแล้วนะยายคุณก็เสมต้องรีบออกตัวเอาหลักฐานให้แกดูเป็นการยืนยันว่าทุบกระปุกออมสินจริงๆเย,ยพัดคอนประหลับประเลือก ก่อนที่จะขอตัวคุณกเกษม้ก็ได้แต่ยืนมองตาปริบปริเพราะรอดพ้นจากซองที่แกบอกว่าจะมาให้ช่วยแจกงวดที่สามนี่อีกนอกจากเรื่องซองผ้าปา่าซองกระถินที่แกถนัดแล้วคุณกเกษมยังรู้มาอีกว่าแกยังอมเงินวัดมาตลอดแล้วก็มีกรรมาการบางคนรู้เห็นเป็นใจเพราะว่าส่วนหนึ่งก็เป็นลูกหลานแกนั่นแหละโดยที่พระเนนเ,เองก็ว่าอะไรไม่ได้ กระทั่งต้นเดือนซึ่งเป็นวันที่ยายพัดเอาพระป่าไปทอดนี่แกไปว่าจ้างคณะกลองยาวมานำขบวนแล้วก็เหมารถสองแถวใหญ่ถึงสองคันโดยออกจากหน้าบ้านแกประมาณเจ็ดโมงเช้าเห็นจะได้ก็จะต้องเดินทางใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงเอาซองทั้งหมดมาแกะนับกันเพื่อบอกถึงความบริสุทธิ์ใจก่อนที่จะถวายกระทางวัดไปวันนั้นคุณกเกษมก็ร่วมเดินทางไปด้วย แล้วก็รถสองแถวใหญ่ทั้งสองคันก็เต็มจังคณะกรองยาวต้องขึ้นไปนั่งตีบนหลังคานอกจากนี้ยังมีคนที่เอารถไปเองอีกหลายคันจนกลายเป็นขบวนใหญ่เพราะมามีรถไล่ตามขบวนร่วมสิบคันเมื่อไปถึงวัดก็มีพระเนนแล้วก็ชาวบ้านมาให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเสียงกรองยาวก็ดังกระหึมระทึกกึกก้องทีเดียวสร้างความคึกคักแล้วก็ให้ความสนุกสนานกันอย่างเต็มที่ จกนกระทั่งได้เวลานับยอดเงินก็พากันขึ้นไปรวมอยู่บนศาลาการประเรียนเรือนไม้แล้วทุกคนก็ใจจดใจจ่อจอยู่กับซองผ้าป่าที่ยายพัดกับลูกหลานแล้วก็ชาวบ้านส่วนหนึ่งที่ช่วยกันฉีกเอาเงินมารวมกันโดยอีกส่วนหนึ่งก็นับไปด้วยมึงเกษมมาเข้าไปยืนดูด้วยแต่ไม่ได้คิดจะไปสังเกตการอะไรทั้งสิ้นจนกระทั่งได้ยอดเงินทั้งหมดออกมาไม่เชื่อก็ต้องเชื่อทั้งหมดนับได้แค่สามพันตวบาทเท่านั้นเองซึ่งถือว่าน้อยมากและไม่น่าเป็นไปได้ ลำพังคุณกเกษมคนเดียวก็หมดไปเกือบห้าร้อยบาทแล้วแล้วคนอื่นๆที่นับหน้าถือตากันก็ไม่น่าจะต่ำ่าร้อยบาทแล้วก็เป็นที่สังเกตว่าพวกแบงค์สีแดงสีม่วงนี่มีไม่กี่ซองเท่านั้นเองรายการนี้ต้องมีการยักยอกซองผ้าป่าเป็นแน่แท้แต่ไม่มีใครพูดต่อหน้าเท่านั้นเองธุรกิจบุญอย่างนี้ไม่ได้มีครั้งสองครั้งแต่ยายพัดนทำเมนกิจวัตรซึ่งมีเกือบทุกเดือนเลยก็ว่าได้จนพักหลังๆ คุณกเกษมไม่ยอมรับไปช่วยแจกซองอีกแล้วแต่จะใส่ให้เลยให้เต็มทีก็20บาทเพราะว่าไม่ไว้เนื้อเชื่อใจแกแล้วแต่เยยพัดก็มีข้ออ้างที่ได้เงินน้อยเหมือนกันแกอ้างว่าจ้างรถบ้างจ้างคณะกรองยาวบ้างค่าพิมพ์ซองบ้างซึ่งความจริงแล้วการไปจ้างคณะกรองยาวนั้นไม่มีความจําเป็นอะไรเลยรวมทั้งการว่าจ้างรถสองแถวเพราะแค่รถปิกอาพรถกระบ,บะที่เขามาด้วยก็น่าจะพอแล้วสําหรับคนที่จะมา แต่ที่น่าสังเกตอีกอย่างก็คือธุรกิจการว่าจ้างเหมือนจะผูกขาดไว้แต่เพียงเจ้าเดียวเพราะรถสองแถวก็เป็นคันเก่ากลองยาวกอกคณะเดิมโรงพิมพ์ที่พิมพ์ซองก็ไม่เคยเปลี่ยนเลยเออนับเป็นธุรกิจบุญที่อันตรายอย่างยิ่งก็อย่างว่าแหละท่านบุกฟังใครทําอะไรไว้ก็มักจะได้ผลกรรมการกระทํานั้นตามสนองไม่ต้องรอถึงชาติหน้าเลยยายพัดพร้อมกับลูกสาวที่เป็นกรรมการวัดด้วยกัน เดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อไปหาวัดที่จเจาพระป่าไปทอดเสร็จแล้วขากลับเกิดอุบัติเหตุตัวยายพัดหมดสติคาที่ขาของแกถูกตัดทิ้งทั้งสองข้างเพราะถูกอัดจนเละเทะไปหมดส่วนลูกสาวของยายพัดเสียชีวิตคาพวงมาลัยทุกวันี้ยายพัดต้องนั่งรถเข็นไปไหนมาไหนแต่เชื่อเถอะว่าธุรกิจบุญไม่ได้เจือจางและหายไปจากสมองของแกเลยผลจากการเสียขาทั้งสองข้างนี่ละมังที่เกิดจากบาปรวนๆ บาปที่หากินกับพระกับวัดแท,แท้แต่สำหรับคนที่เข้าข้างตัวเองก็ปฏิเสธได้เหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอุบัติเหตุไม่เกี่ยวกันครับแล้วท่านผู้ฟังนะครับไม่ทราบว่าคิดยังไงก่อนจากกันวันนี้เล่าเรื่องนายกำมลที่จังหวัดตราดครับตลาดเก่าจังหวัดตราดนั้นนายกำมน,นอายุประมาณสักสามสเศษอยู่กับนางวันนา มาหลายปีแล้วทั้งคู่เปิดร้านขายของประเภทโชว์หวยอยู่ที่บ้านนี่ตลาดเก่านั่นแหละการค้าขายก็เป็นไปด้วยดีเพราะว่าในตลาดที่อยู่นะัมีร้านค้านายกำมน,นี่ร้านเดียวที่ใหญ่กับเพื่อนเลยบริเวณหน้าร้านค้าของนายกำมน,นี่จะมีสายไฟฟ้าพาดผ,ผ่านพวกฝูงนกกระจอกก็ชอบมาเกาะเล่นกันเต็มไปหมดพราะนายกำมลเห็นเขาก็เกิดความมันมือ เอาหนังสติ๊กใส่ลูกกระสุนยิงฝูงนกกระจอกเหล่านั้นเพื่อทดสอบความแม่นของตัวเองซึ่งปรากฏว่าฝีมือการยิงของนายกำมลนั้นแม่นมากพอปล่อยลูกกระสุนออกไปคราวไหนเป็นต้องโดนนกกระจอกร่วงหล่นลงมาบนพื้นทุกครั้งทีเดียวจากนั้นนายกำมลก็เอานกกระจอกที่ตกลงมาตายเนี่ยเอาไปทาอาหารกินเช่นทอดบางแกงบังอกินเข้าไปก็เกิดติดใจในรสชาติเนื้อนกกระจอกนับแต่นั้นมานายกำมลก็ยิงนกกระจอกที่มาเกาะสายไฟอยู่เป็นประจํา แล้วในที่สุดพวกนกกระจอกก็รับรู้ด้สัญชาตญาณของตัวมันเองมา,มาเกาะสายไฟแถวหน้า,นาร้านในกำมลแล้วไม่ปลอดภัยพวกมันก็เลยพากันบินไปเกาะที่อื่นเมื่อไม่มีนกกระจอกมาเกาะสายไฟที่หน้าบ้านในกำมลก็ต้องปั่นรถจักรยานไปตามทางที่มีแนวของสายไฟพาดผ่านพอเจอนกกระจอกเกาะอยู่ที่ไหนในกำมลก็จะจอดรถแล้วก็หยุดยิงเสร็จแล้วก็จะปั่นรถหาต่อไปอีกอเพียงแค่ไม่ถึง ชั่วโมงในกะมลก็จะกลับมาบ้านพร้อมกับนกกระจอกพวงใหญ่แทบทุกครั้งวันหนึ่งในกระมลปั่นจักรยานออกไปจากบ้านเพื่อล่านกกระจอกมาทําอาหารกินตามเคยวันนั้นพอเห็นว่ายิงได้เป็นจํานวนมากแล้วก็ตั้งใจจะกลับบ้านระหว่างทางที่ปั่นมาถึงเสาไฟข้างทางต้นหนึ่งเผิญไปเห็นนกกระจอกเกาะสายไฟอยู่ตัวหนึ่งด้วยความที่ยังมันมืออยู่ก็เลยจอดรถแล้วก็ง้างหนังสติก๊กเล็งไปที่นกตัวที่ว่านี้ หลังจากที่ปล่อยลูกกระสุนออกไปแล้วปรากฏว่าโป๊กโดนเข้าที่หัวมันอย่างจังร่างมันปลิวไปตามแรงลูกกระสุนแล้วก็ขาดใจตายทันทีแต่ร่างเขามันไม่ได้ตกลงมาที่พื้นเนื่องจากไปติดอยู่ตรงซอกของเสาไฟแต่นายกมลแกไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆะแกยังยิงซ้ําให้มันตกลงมาแต่ยิงยังไงก็ยิงไม่โดนโด้วยความเสียดายนายกมลก็ปีนเสาไฟขึ้นไปเพื่อที่จะเอานกกระจอกตัวนั้นลงมาให้ได้นายกมลปีนจนเกือบจะถึงยอดเสา พอได้ระยะที่จะเอามือหยิบได้ปรากฏว่ามือของแกเกิดพลาดไปจับถูกสายไฟเพราะหามยามสวยยังไงไม่ทราบสายไฟเส้นนั้นรั่วพอมือในกกำมนไปสัมผัสถูกเข้ามันก็ดูดอย่างจังเลยกระแสะไฟวิ่งแล่นจากมือผ่านไหลเข้าสู่ร่างกายส่วนต่างๆจนในกำมนหมดสติร่วงหล่นสู่พื้นดินเสียงดังตุบจากเหตุการณ์คราวนั้นประกบน,นกำมนเสียชีวิต คงไม่ต้องบอกกันนะครับว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับนายกำมลนั่นคืออะไรครับเวลาหมดแล้วท่านบุฟังที่เคารพเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ